สวัสดีค่ะมารับชมกับารายการวิกกี้นะคะช่องวิกกี้ไลฟ์สไตล์แอดอเมริกาอีกแล้วนะคะวิกกี้เองนะคะก็มาอยู่ที่อเมริกาได้5ปีแล้วค่ะตอนนี้ก็รู้เรื่องที่อเมริกามากขึ้นนะคะขับรถก็เร็วขึ้นนะคะ แล้วก็รู้ทางมากขึ้นรู้จักพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่หิมะตกหนักมากนะคะก็คือไปทำงานแล้วนะคะแต่ว่าพายุหิมะแบบรุนแรงมากจนแบบว่าถ้าเกิดว่าย,ยังไม่รีบกลับบ้านเนี่ยต้องติดหนึกอยู่กลางถนนแน่ค่ะก็เลยต้องขอลาเจ้าของร้านกลับบ้านก่อนนะคะซึ่ง น่ากลัวมากๆตอนขับรถมาวิกกี้มีวิดีโอให้ดูด้วยค่ะวิกกี้ร้องไห้เลยค่ะเพราะว่ากลัวมันคือคือรถเราเป็นน้ําแข็งอะค่ะแล้วก็มองไม่เห็นกระจกด้านซ้ายเนี่ยมองอะไรไม่เห็นเลยแล้วก็พายุลมแรงมากซึ่งน่ากลัวมากๆเราภาวนาอยู่ในใจว่าฉันจะรอดถึงบ้านไหมเนี่ยก็พยายามขับนะคะขับรถ แบบว่ามีสติมากๆนะคะวันนี้วิกกี้ก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะขับรถยังไงกลางหิมะนะคะกลางพายุหิมะเนี่ยให้ปลอดภัยนะคะจะมี4ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกเลยนะคะเราต้องอมีสติค่ะนะคะ1จะต้องมีสติเวลาเราขับรถเนี่ยคือทุกคนจะต้อง ระมัดระวังข้างซ้ายข้างขวาเพราะว่าบางทีรถเราไม่ลื่นนะคะแต่ว่าถ้ารถคนอื่นลื่นแล้วมาชนเราเนี่ยเราก็ต้องมองให้ดีๆนะคะนี่คือหนึ่งเพราะฉะนั้นจะต้องตั้งสติให้ดีนะคะข้อที่สองนะคะก็คือขับรถช้าค่ะขับช้าใครจะดา่ายังไงกะช่างหัวเขาอจจะแซงให้เขาแซงไปเลยค่ะแต่เราต้องขับช้า,ชานะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะาการที่เราขับช้าเนี่ยมันจะทําให เกิดอุบัติเหตุเล่นน้อยลงนะคะก็คือว่าถ้าเราจะเบรกจะอะไรอย่างเงี้ยขับช้ามันก็มีเปอร์เซ็นต์ปลอดภัยกว่าแต่ถ้าขับเร็วคูณเบรกขึ้นมานี่นะคะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะกระชากรถกระชากค่ะหมุนเหวียงเลยนะคะวิกกี้เห็นมาแล้วค่ะอันนี้ถึงรถจะดีแค่ไหนก็ต้องอต้องขับช้าๆค่ะข้อ2นะคะแล้วก็ข้อที่3นะคะข้อที่3ก็คือนะคะ ถ้าคุณอยากจะเบรกนะคะให้เบรกเลยค่ะเพราะว่าถ้าคุณไม่เบรกเนี่ยมันจะออกเกิดอุบัติเหตุมากกว่าน,นั้นแต่ว่าค่อยๆเหยียบเบรกชา้าๆนะคะเหยียบชา้าๆค่ะเพราะว่าถ้าคุณเหยียบแรงทีเดียวรอดคุณหมุนอีกแล้วค่ะเวียงเลยนะคะล้อหมุนนะคะ่ะวิกกี้เห็นมาแล้วเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นให้เหยียบเบรกชา้าๆถ้าจําเป็นจะต้องเบรกนะคะอ สข้อผ่านไปนะคะแล้วข้อที่4ี่ข้อสุดท้ายนะคะถ้าคุณขับไม่ไหวแล้วคือมันมันลื่นมากไม่รู้จะทํำยังไงนะคะให้คุณนะคะกดไฟฉุกเฉินค่ะกดไว้เลยกดเปิดแต่ว่าก็ขับไปช้าๆนั่นแหละคะ่ะขับช้าๆไปเรื่อยๆนะคะคนที่เขาเห็นไฟฉุกเฉินกับเราเนี่ยเขาจะไม่ใกล้ ไม่เข้าไปใกล้รถของเราเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาเข้าไปใกล้เนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เขาอาจจะชนเราเราอาจจะชนเขาแต่ถ้าเราเปิดไฟฉุกเฉินเนี่ยจะทําให้เขารู้ว่าเออรถคันนี้มันคงมือใหม่หัดขับหรือว่าออมันไม่ไหวแล้วมันจะตายแล้วอะไรก็แล้วแต่นะคะร้องไห้อยู่ในรถเหมือนวิกกี้เนี่ยก็แล้วแต่นะคะเขาก็จะเข้าใจเขาจะไม่เข้าไปใกล้รลยบางทีเขาจะแซงไปด้านอื่นนะคะก็ปล่อยเขาไปใครจะไปตายที่ไหนก็ไปนะคะแต่เราต้องขับอย่างที่วิกกี้บอกสีข้อนี้นะคะอย่าลืมนะคะพเพื่อนๆนี่ คือเทคนิคการขับรถในสโนในหิมะนะคะพายุมาแรงแค่ไหนนะคะถึงจะร้องให้กลัวแทบขาดใจก็ต้องขับรถให้ถึงบ้านนะคะแต่ยังไงก็ขอฝากเพื่อนๆที่อยู่เมืองหิมะเหมือนกันนะคะให้ขับรถให้ปลอดภัยค่ะแล้วก็สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องวิกกี้นะคะ l i ฟ์ s t y l e เ s as ูนะคะบายวิกกีนะคะขอบคุณมากค่ะกดไลค์กดแ like, จ์นะคะสวัสดีค่ะ